เราจะพาไปส่องไปดูนะคะตลาดคอนโดมิเนียมนะคะรวมไปถึงตลาดออฟฟิศให้เช่าต่างๆนะคะเขาบอกว่าในปีที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยนะคะถือว่าเป็นช่วงที่จุดต่ําสุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดคอนโดหรือออฟฟิศให้เช่าเราเชื่อว่ามาเจอสถานการณ์แบบนี้มันจะต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ไม่งั้นบอกตรงๆไม่รอดค่ะ ครับอย่างยอดพีเซลนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาติดลบไปประมาณ70%สกว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับคอนโดนะครับมันก็สะท้อนเห็นอยู่หลายอย่างอยู่เหมือนกัน<ฆ>มาดูบทวิจัยของ Nexus p r o p e r t y Marketing จําจำกัดนะครับซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเข้ามาเปิดเผยนะครับว่าปีที่ผ่านมานะฐานของตลาดคอนโดมิเนียมเนี่ยต่ำที่สุดในรอบ10ปีเลยทีเดียว มีหลายเหตุผลที่อธิบายได้ครับใช่ค่ะหลักๆบอกเลยนะคะการชะลอตัวนะคะเรื่องของตลาดเพราะอะไรคะกำลังซื้อที่มันลดลงแล้วกําลังซื้อที่มันลดลงมันมีผลมาจากไหนโควิดสิเนี่ยแหละตัวดีเลยนะคะทําให้เกิดผลกระทบเพราะนั้นเป็น2ปัจจัยที่สําคัญนะคะที่ส่งผลกระทบนะคะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าเขาพบว่าในปีที่ผ่านมานะคะ2563เนี่ยคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นใหม่ก็มีแค่2100นหน่วยจากทั้งหมดนะคะที่มีอยู่นับนับรวมได้นะฮะ64โครงการด้วยกันนะคะที่ถ้าคิดเป็นอัตรา การเติบโตที่เพิ่มขึ้นนะคะก็อยู่ในสัดส่วนประมาณ39นนะคะจากอัตราการเพิ่มขึ้น ในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะในรอบ5ปีก่อนหน้าค่ะคนี่ยังไม่นับในเรื่องของอัตราส่วนของหนี้ครัวเรือนนะครับที่สูงที่สุดในรอบ18ปีที่เราเรียนไปตรงนี้ก็จะมีผลอยู่เือนก 6. 6ัน8.6%นะครับแต่ในขณะเดีวยวกันนะครับถ้าไปดูโดยภาพใหญ,ใหญ่จะเห็นว่ามันมีอีกหนึ่งสัญญาณชะลอตัวลงมามก็คือเรื่องของอุปทานใหม่ในตลาดส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็เป็นเพราะว่ามีการเลื่อนการเปิดตัวแล้วก็หยุดโครงการไปมากถึง5,800หน่วย ใน18โครงการนะครับคิดเป็นสัดส่วนคือ29%ของคอนโดมิเนียมในตลาดที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นที่เราไล่เรียงกันไปในช่วงเบรกที่แล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะการระบายของเดิมๆที่เขามีอยู่ในมือออกไปก่อนนะครับระบายสต็อกของเก่าไปก่อนนะคะเพราะไม่รู้เทรนหรือทิศทางเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะคะสำหรับตลาดคอนโดนะคะในแง่อุปทานก็คือบรรดาผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาหันมาพัฒนาคอนโดมิเนียมนะคะในระดับราคาที่บอกตรงจับต้องได้สําหรับคนไทยมากยิ่งขึ้นอย่างที่คุณอีกบอกไปก่อนหน้านี้ว่าราคาก็จะมีการปรับลดลงนะคะเขา บอกว่าเทรนหรือทิศทางของราคาคอนโดที่มันปรับลดลงเนี่ยมันเป็นเทรนที่มันต่อเนื่องมาจากปี2562ด้วยนะคะสัดส่วนคอนโดมิเนียมระดับกลางแล้วก็ซิตี้คอนโดมิเนียมมีมากถึง60%ส่วนตลาดใหม่ๆคอนโดราคาย่อมเยาวนะครับบนทำเลที่ออกนอกเมืองไปหน่อยที่มีระดับราคาต่ำกว่า1ล้านบาทหรือว่าต่ำกว่า50,000บาทต่อตารางเมตรอันนี้เยอะเหมือนกันนะครับ3,600หน่วยที่เป็นสัดส่วนคือ18%ของอุปทานใหม่ในปี2563 ส่วนการลดสัดส่วนคอนโดมิเนียมในระดับไฮเอ็นแล้วก็ลักชัวรี่ก็ถือว่าหายไปเยอะพอสมควรเลยนะครับเหลือเพียงแค่22%ของตลาดคอนโดทั้งหมดครับ แล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าใครสังเกตนะคะเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมามันมีแนวรถไฟฟ้าต่างๆเกิดขึ้นมากมายนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือทําเลที่ตั้งนะคะของคอนโดมิเนียมเนี่ยเขาก็จะไปเน้นตลาดนี่แหละแนวรถไฟฟ้าต่างๆนะคะแม้จะขยายออกไปนะคะแต่ว่ามีรถไฟฟ้าขยายหรือลากไปถึงเนี่ยก็มีการไปผุดโครงการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันค่ะ แต่ในยาหนึ่งจริงๆแล้วเวลาผู้ประกอบการถ้าสมมติเขาจะพัฒนาคอนโดมิเนียมมันใช้เวลาหลายปีเหมือนกันนะครับกว่าจะเสร็จสักหนึ่งแท่ง3 4ปีเงินจมมากๆแต่ถ้าว่าเป็นบ้านเดี่ยวมันสามารถค่อยๆสร้างทีละหลังนะครับหรือว่าทีละหมู่บ้านนะครับแล้วก็เก็บเงินสดเข้ามาแล้วก็ปรับรูปแบบต่างๆให้ตรงกับความต้องการของคุณลูกค้าได้อันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเทรนด์นะครับทีนี้มาดูตัวเลขกันหน่อยว่ายอดขายปีสมารองานะครับสำหรับตัวยอดคอนโดมิเนียมที่เราบอกว่าซบเซาเนี่ยมันแค่ไหนเชียวนะฮะ ปี63นะครับจำนวนทั้งหมด32,800หน่วยนะครับค่ะก็ใน32,800หน่วยนะคะแบ่งเป็นยอดขายจากห้องชุดที่เปิดใหม่ในปี63นะคะมีถึง9,100หน่วยนะคะนี่คิดเป็นยอดขายเฉลี่ยห้องชุดที่เปิดใหม่นะคะอยู่ที่ประมาณ45%นะคะส่วนห้องชุดที่เปิดขายก่อนปี2563นะคะก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่23,700หน่วยด้วยนะคะส่วนยอดขายที่สูงกว่าตัวอุปทานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่ทําให อัตราการขายโดยภาพรวมในตลาดเนี่ยก็ถือว่าสูงขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ที่ประมาณ93สําหรับผู้ที่เป็นคนที่ซื้อส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นผู้บริโภคที่ซื้อคอนโดสําหรับอยู่เองนะอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะถ้าย้อนกลับไปสัก4ีปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีการเก็งกาไรใบจองเยอะมากๆก็เลยเป็นที่มาของแบงค์ชาติที่ออกมาตรการ LTV ครับ ที่สําคัญนะคะราคาขายคอนโดมิเนียมนะคะในช่วงปี2563ก็มีการปรับลดลงเหมือนกันนะคะถึง11%นะคะจาก141,800บาทต่อตารางเมตรในปี62นะคะเป็น126,900บาทต่อตารางเมตรอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยด้านราคาที่มีการปรับตัวลดลงด้วยนะคะสิ่งสําคัญก็คือที่ปรับลดลงเพราะอะไรรู้ไหมผู้ประกอบการเขาอยากจะระบายสต็อกเก่าแล้วก็อยากจะมีโครงการใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ๆด้วยนะคะ ส่วนถามว่าแนวโน้มตลาดคอนโดในปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผู้ยื่นาวเขาก็ฟันทงนะครับบอกว่ายอดขายมีโอกาสเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ33,000ัไปจนถึง38,00 0หน่วยส่วนหนึ่งก็เป็นว่าโครงการที่มีการชะลอในการพัฒนาไปในปีที่ผ่านมาแล้วก็ทางด้านของโครงการที่ผู้ประกอบการมีการซื้อที่ดุลที่ดินนะครับตุนเอาไว้ก่อนหน้านี้ละ นะครับแล้วก็มีการประกาศแผนพัฒนาเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งโครงการใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีขนาดที่เล็กลงมาราคาขายก็จะย่อมเยาวลงมาครับค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีการคาดกันว่าในครึ่งปีแรกของปี2564นะ ความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมน่าจะอยู่ในระดับต่ําเขาบอกไปรอรุนละกันไตรามาสสามท่านมีการท่องเที่ยวมันฟื้นตัวแล้วนะคะเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวได้เขาบอกตรงช่วงนั้นจังหวะนั้นแหละจะเป็นจุดชี้ขาดว่าน่าจะเห็นว่าความต้องการเรื่องของคอนโดมิเนียมในตลาดน่าจะมีเพิ่มปรับสูงขึ้นไปวัดจากไตรามาสสามของปีนี้กันอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสถานการณ์ของออฟฟิศให้เช่านะคะต้องบอกเลยนะคะพอพูดถึงออฟฟิศให้เช่าก็นึกถึง Work from Home Home พอนึก work from Home นะคระับพอนี่กกัเนเยวิร์ก <ersch> มีการยากเลิกสัญญาเช่ากันเยอะมากเลยนะคะสถานการณ์แบบนี้ค่ะมาดูข้อมูลชุดนี้พร้อมๆกันเลยนะคะในแฟงนะคะรายงานสถิติการปล่อยเช่าสําหรับออฟฟิศนะคะในกรุงเทพมหานครนะคะไตรมาสสาของปี2563นะคะเขาพบว่าซัพพลายเพิ่มขึ้นนะคะสวนทางกับฝั่งดีมานนั่นแปลว่าอะไรคะยอดปล่อยเช่าออฟฟิศลดลงถึง78,185ตารางเมตรเขาบอกต่ําที่สุดเลยนะ ตำที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาก็ว่าได้เขาบอกโควิดเนี่ยทำให้เจ็บปวดมากนะคะทำให้หลายบริษัทนะคะหลายแห่งต้องปรับในโยบายในการให้พนักงานเวิร์กฟอ o m มโเนี่ยแหละก็เลยมีการทยอยคืนพื้นที่ให้เช่าของตัวเอง3 0มสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์พราะมันไม่ได้ใช้งาน,นจริงให้ทํางานที่บ้านครับแต่จริงๆขึ้นอยู่กับตัวสัญญาด้วยนะครับว่ามีการเซ็นสัญญากับทางด้านของคนที่เป็นเจ้าของอสังหาเนี่ยยาวนานแค่ไหนด้วยนะครับทีนี้ถ้าไปดูเจาะลึกเพิ่มเติมพื้นที่สํานักงานที่ปล่อยเช่าเนี่ย ลดลงไปครับ1.1%เมื่อเทียบไตรมาสต,ต่อไตรมาสแล้วก็ลดลงไปติดลบ4.7%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและถ้าว่าเปรียบเทียบพื้นที่ที่มีการปล่อยเช่านะฮะกับซัพพลายที่มีอยู่คี่เป็นอัตราในการเช่า86.2%จริงๆตัวเลขก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะลดลงมาจากในช่วงไตรมาสที่3ของปี2562ซึ่งตอนนั้นเนี่ยอัตราการเช่าอยู่ที่91%ตอนนี้ลดลงมาเหลือ86.2%ครับ อย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันนะคะราคาเช่าเฉลี่ยทั้งตลาดนะคะก็อยู่ที่ประมาณนะคะ794บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน นี่คือราคานี้เลยนะคะอัตราเฉลีย่ยแล้วเขาบอกว่าตลาดพวกอาคารสำนักงานให้เช่าถูกประเมินว่าเป็นตลาดที่หอมหวานมานานแล้วด้วยอัตราค่าเช่าเฉลีย่ยทั้งตลาดไม่เคยต่ากว่า90%นนั่นเองหมายถึงที่ผ่านมานะคะแล้วก็ราคาค่าเช่าที่ปรับขึ้นมาสม่ําเสมออย่างต่อนเนื่องเลยตั้งแต่ปี2557ที่ผ่านมาก็เลยด,ดึงดูดให้มันดูตลาดนี้ดีนะคะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก็เลยมีการวางแผนทำออฟฟิศให้เช่ากันเยอะมากใช่ครับแล้วก็ถือว่าทําตังทำแคชฟลู์นะครับหรือว่าสร้างกระแสเงินสดให้กับคนนที่เเป็เจ้าาขององริม เนี่ยอันนี้ได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วสิ่งที่ต้องจับตามองคือทางด้านของยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาทําตลาดนี้จริงๆมานานแล้วนะแต่โครงการมันยังไม่เสร็จโ<ช>ครงการมันกำลังจะเสร็จในอีกประมาณ3-4ปีข้างหน้าซัพพลายจะล้นมากๆถ้าเราขับรถไปแถวพระราม4 วันแบงคอกมาแล้วนะฮะใช่นึกออกนึกออกถ้าไปแถวบางนานะครับก็จะมีของ W H A นะครับแถบสุขุมวิทมีอีกคือจริงๆทําทำเลที่ตั้งเนี่ยเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะใช่แต่สถานการณ์มันเป็นแบบนี้ไม่อยากจะคิดเลยถึงวันนั้นอะไรจะเกิดขึ้นนะคะโควิดนี่ร้ายกาจมากๆจริงๆนะคะทำลายล้างจริงๆอย่างไรก็ตามนะคะเราปฏิเสธไม่ได้นะคะในสถานการณ์แบบนี้นะคะ Work from home แล้วต้องบอกเลยหลายๆออฟฟิศอะ Work from home แล้วถูกใจอยากจะใช้จริงในภาวะปกติด้วยแต่มาดูกันนะคะว่า Work from home เนี่ยมันเปลี่ย ขนาดไหนอย่างไรอันดับแรกมาเลยนะครับเกิดสถานการ์โต๊ะว่างโต๊ะว่างในบริษัทแปลว่า เขาไม่ได้ทํางานที่ออฟฟิศไงมันก็เลยโต๊ะว่างเพราะฉะนั้นมันเกิดปรากฏการณ์ในการลดพื้นที่เช่าลงไป30-50%ใช่ครับ<ม>หรือว่าบางบริษัทเขาก็ใช้กลยุทธ์ที่ให้พนักง,งานสลับกันมาทํางานนะครับบางคนก็อาจจะทํางานแค่จันทร์พูดสุขแล้วก็ไปสับว่างกับอีกแผนกหนึ่งเป็นต้นนะครับในขณะเดีวยดวยกันนะครับทางด้านของค่าเช่าเองนะครับก็มีการปรับตัวลดลงมาอยู่เหมือนกันแต่ว่าขึ้นอยู่กับตัวสัญญาเช่าด้วยคือโดยปกติมันก็อาจจะไล่ไปตั้งแต่3ปีไปจนถึง5ปีนะครับแล้วก็อาจจะ การแบบนี้จริงๆมันขึ้นอยู่กับการเจรจาด้วยนะใช่มัน,นต้องคุยกันอ,อ่ะอย่างไรก็ตามมาดูค่าเช่าที่พื้นที่ทำเลทองมันอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะก็ยังมีอยู่นะคะไปดูกันนะคะว่าพื้นที่ทำเลทองได้แก่นี่เลยค่ะเพชรบุรีพระราม9้าแล้วก็ถนนรัชดาพิเศษนั่นเองเขาบอกว่าราคาค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่708บาทต่อตารางเมตรนะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะแต่ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 1%, นะะ 1> นะคะอันนี้แบบเทียบไตรามาสต่อไตรามาสนะคะและปรับเพิ่มขึ้น2.3%ถ้าเทียเช่วงเียนกันปีต่ีปีค่ะ แต่เนื่องจากว่าตรงนี้ถือว่าเป็นทำเลทองมากๆการเดินทางสะดวกสบายแป๊บเดียวสามารถขึ้นทางด่วนได้นะครับแล้วก็ติดกับรถไฟฟ้าใต้ดินนี่นะฮะเพราะฉะนั้นราคาปล่อยเช่าออฟฟิศแถวนี้เนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าว่าเปรียบเทียบกับอัตราการเช่าที่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนในท้ายที่สุดก็คงได้รับผลกระทบต่อในเรื่องของภาวะดีมาที่อาจจะลดหายไปนะครับเพราะว่ากิจการหลายๆกิจการก็อาจจะไม่สามารถไปต่อได้อันนี้ก็ต้องยอมรับอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับตลาดนี้ต้องติดตามกันยาวๆเพราะว่าอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เราเห็นนตอนนี้แต่ถ้าผ่านไปพักสีสปีที่วัคซีนมันมาละสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะก็ไม่แน่แต่ว่านายแฟงเองก็ฟันธงไว้นะว่าตลาดอาคารสำนักง,งานให้เช่าในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยผ่านช่วงนาทีทองไปแล้วตอนนี้เข้าสู่ช่วงของโอเวอร์สปายก็ต้องรอติดตามค่ะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง PNN เช่อง16นะคะอย่าลืมกด s ับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายัางมีเดียวที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ ที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ